วิทยาคารตำรวจประชาชนกระทรวงป้องกันความสงบได้สรุปการเรียนของนักศึกษาปริญญาโทหุ่นที่12ห้องคุ้มครองวิทยาศาสตร์วิทยาคารตำรวจประชาชนกระทรวงป้องกันความสงบได้สรุประยะการเรียนของปริญญาโทหุ่นที่12ในวันที่3ธันวาคม2020ผ่านมาเข้าร่วมของทานพลจตวาปริญญาเอกวงศ์เสดุลพันธแก้วหัวหน้าอำนวยการวิทยาคารตำรวจประชาชนมีคณะพักคณะอำนวยการหัวหน้าห้องห้องพนักงานครูอาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมท่านพันโทคำสิงห์ห่มดวงใสหัวหน้าห้องเรียนปริญญาโทหุ่นที่12กล่าวว่านักศึกษาปริญญาโทหุ่นที่12ได้เปิดเรียนมาแต่วันที่11พฤศจิกายน2019เป็นต้นมาใช้เวลาเรียน2ปีมีนักศึกษา34ท่านหญิง2ท่านที่มาจากกลุ่มกองบัญชาการอ้อมค่ากระทรวงกองบัญชาการปกส.นครหลวงพิงจันทน์ปกส.แขวงทั่วประเทศซึ่งตลอดระยะ1ปีผ่านมานักศึกษามีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงเสื่อมั่นต่อการนำพาของภาครัฐก็คือคณะอำนวยการอย่างนักแน่นกำได้แนวทางนโยบายของภาครัฐของกำลังป้องกันความสงบนักศึกษาได้มีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจมีความพยายามและตั้งหน้าในการศึกษาหำเหียนถ่ายทอดเอาความรู้นำครูอาจารย์ด้วยหลายวิธีซึ่งแสดงออกในการเรียนแต่ละวิชาในระยะผ่านมามีวิชาภาษาอังกฤษวิชาคุณครูวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์วิชาการศิษย์สอนคันมหาวิทยาลัยวิชาปรัชญาและโลจิกวิชารัฐธรรมนูญทฤษฎีรัฐและกฎหมายการดำเนินคดีอาญาวิทยาและวิชาอื่นๆส่วนทิศทางในต่อหน้าจะได้สืบต่อเฮ็ดเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่นักศึกษาให้มีแนวคิดการเมืองนักแน่นคนคั่วกับแน่นในด้านแนวทางนโยบายของภาครัฐกฎหมายระเบียบการสอนการเรียนสร้างความสามัคคีภายในกับครูอาจารย์นักศึกษาด้วยกันสืบต่อเขียนบทรายงานการเรียนให้มีผลสำเร็จกล้าเกี่ยมในการลงเก็บกับข้อมูลเขียนบทวิทยานิพนธ์ให้มีผลสำเร็จและเพียบพร้อมในทุกด้าน